Chamber Car X Spoiler วันนี้ครับผมมาเยี่ยมเพื่อนที่เครือสหพัฒน์ศรีราชาครับเพื่อนผมเนี่ยคนนี้เนี่ยเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปเที่ยวกับผมตลอดครับช่วงหลังนี่ไม่ได้ไปไหนครับเพราะว่าร่างกายของเขาไม่สมบูรณ์ครับเข้าโรงพยาบาลครับหมดเงินเนี่ยเกือบล้านจะรักษาหายไม่หายผมไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยครับผมก็กลับมาเยี่ยมเขาอีกครั้งครับหลังจากที่ส่งสมุนไพรตำรับไผ่หลวงมาให้เขาตั้งแต่เขาที่ล้มป่วยลงไปแล้วก็พิการไปครึ่งซีกแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินได้แล้วเขาก็บอกว่าไปหาหมอหมอก็บอกว่าต้องรักษาพยาบาลหรือว่าปฐมบำบัดร่างกายเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ 6-9 เดือนเขาเป็นยังไงหลังจากที่ส่งสมุนไพรตำรับไผ่หลวงสมุนไพรไทยนี่แหละมาให้เขาบำบัดแล้วก็มาบำรุงเลือดให้เลือดมันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็มาเยี่ยมเขาดูก่อนเนาะว่าเป็นยังไงก็หลังจากที่เดินทางไปเที่ยวต่างๆนานาด้วยกันก็ต้องมาดูสภาพจริงๆครับอันนี้คือร้านแวร์เฮาส์หรือว่าร้านรับเหมาก่อสร้างด้วยแล้วก็เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีธุรกิจเขาบอกว่าเป็นร้อยล้านครับก็ไม่รู้จะร้อยล้านจะพันล้านก็ตามแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีก็หาว่าเงินนั้นจะช่วยเราได้ครับสามีไปไหนอยู่ข้างหลังอ้าวเป็นเป๋หาวสวัสดีครับเป็นเป๋หาวเลยโอ้เดินยังไงพี่ตอนนั้นตอนนั้นต้องประคองตรงอันนี้อ่าอย่างนี้โอ้อย่างนี้เลยใช่แล้วนี่ก็แขนมันก็ตกอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวตกอย่างเงี้ยโอ้เป็นขานี่ก็ลากไปอย่างนี้เลยใช่ไหมลากไปอย่างนี้ใช่ลากไปพอเสร็จแล้วเราก็ตับอันนี้แล้วก็ฝึกขึ้นบันไดขึ้นบันไดก็ต้องเอาขาที่แข็งแรงนะแล้วมันอยู่อย่างเงี้ยนี่เราก็ต้องปวดอย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยโอ้คือเป็นไอ้ห้อยไอ้ปีเลยใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็โอเคฮะสบายตอนนี้เอาเดินลงมาอย่างนี้ตอนนี้เราจับนี่หน่อยแล้วก็เดินเหมือนคนปกติปกติแล้วเราก็ไม่ต้องขับอันนี้มาเดินได้ปกติอ๋อนี่คือทางเดินคนพิการใช่ไหมเนี่ยถูกต้องทางเดินคนพิการเนี่ยสร้างเมื่อไหร่สร้างตอนเป็นใหม่ๆสร้างตอนเป็นใหม่ๆใช่เพื่อฝึกตัวเองคิดว่าตัวเองจะกลับมาเดินได้อย่างนี้ไหมตอนนั้นไม่คิดฮะตอนนั้นคิดว่าตัวเองเป็นอะไรคิดว่ามันคงนอนติดเตียงอ่ะจะด้วยพลังใจแล้วก็ความคิดที่อยากจะเดินเหมือน อยากเดินเหมือนเด็กที่จะหัดเดินใหม่ๆ มันต้องคานก่อนเมื่อเราคานแล้วเราก็ต้องหัดยืนพอยืนเสร็จแล้วก็หัดเดินแบบนี้กลับไปกลับมาอันนี้คุณอาจจะไม่เห็นภาพนะครับที่ผมเนี่ยมาเยี่ยมเพื่อนเนี่ยตัดไปดูภาพตอนที่เราเที่ยวสนุกสนานเฮฮากันเนี่ยคือหัวผมแบบผักวิ่งผักกันวิ่งไล่บนหิมะถึงแล้วสนามบินคันนัตซึถึงแล้วครับกลางมากเลยครับวันนี้เลยเป็นโอ้ยังไม่เบื่อใช่ไหมยังไม่เบื่อความหนาวใช่ไหมยังไม่เบื่อครับน้อยใจเลยไหนหนึ่งหนึ่งสองสามสดิ่งพิ้วเลยของ Avenger ได้สบายๆเลยครับแล้วเราจะเจอกันทริปหน้าคือหัวผมแบบผักวิ่งผักกันวิ่งไล่บนหิมะ วิ่งกันสนุกสนานก็มาเห็นสภาพตั้งแต่วันนั้นจนมาวันนี้เห็นสภาพก็กลับมามีชีวิตชีวา อันนี้คือหลังจากที่หายป่วยมาแล้ว3เดือน3เดือนครับ3เดือนที่ป่วยมาอันนี้เพิ่งฟื้นแล้วหัดมาเดินได้ครับคือคิดไม่ว่าตัวเองนี่จะเป็นยังไงต่อตอนนั้นคือมันมีความตั้งใจที่ว่าเราต้องเดินให้ได้แต่ว่าสภาพร่างกายเราไม่ได้แต่ต้องฝึกอยู่ที่ใจครับกับการฝึกฝนของตัวเองเหมือนกับไก่เวลาที่เขาอยู่กับแม่เขาก็เดินไม่เป็นแต่เมื่อเวลาเนิ่นนานไปเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ให้ปีกแข็งแรงให้ขาแข็งไม่ยอมหาเหยื่อกินด้วยตัวเองคือสภาพการเดินเหมือนคนเมาเลยนะคนเมา
มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยนะเมื่อก่อนที่เราเดินวิ่งไล่กันเอาแบบนั้นได้ไหมได้วิ่งวิ่งไล่กันขอรออีก3เดือนอีก3เดือนเหรอถึงจะวิ่งไล่กันต้องวิ่งไล่ทั้งห่อด้วยที่เขาล้มลงไปเนี่ยอยากรู้ว่าไปรักษาตอนนั้นหมอทำนายว่าหมอทำนายว่า6เดือนถึง1ปีถึงจะใช้ไม้เท้าได้ใช้ไม้เท้าเหมือนคนแก่แล้วก็เดินแบบอย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เอาแบบนั้นทำไมให้มันเดินได้เร็วที่สุดแล้วตอนนี้ก็มา 80-90% แล้วที่เดินไปเดินได้โดยไม่ต้องนอนแล้วไม่ต้องพึ่งใครลุกเองยกขาเองอะไรเองหมดไม่ต้องใช้ไม้เท้าแบบนี้เดินได้อันนี้คือสาวๆออฟฟิศใช่ไหมเนี่ยเออเอาโต๊ะท่อกงท่อแก่นี่ก็ใส่กันมานุ่งมานุ่ยเลยอันนี้คือโต๊ะทำงานจะได้คุยกันจะวันนี้แหละครับว่าหลังจากที่ไปเที่ยวโลดโผนจนทยานจนไม่คิดว่าเงินเป็น10ล้าน100ล้านที่ตัวเองหามานั้นกูจะได้ใช้ไหมเนาะอะไรเงี้ยคิดว่าตัวเองจะได้ใช้เงินไหมตอนที่ตัวเองล้มป่วยไปคงให้ลูกให้เมียใช้อะตัวเองต้องเผาทิ้งครับมันเป็นหนักมากเป็นจนรู้สึกว่าตายดีกว่าอยู่ก็ท้อแท้สิ้นหวังแต่เขาก็พอเขาตั้งสติได้แล้วเขากลับมาให้กำลังใจตัวเองรักษาตัวเองมันก็ดีอ่ะก็เป็นข้อคิดอีกแบบไอ้นี่ไปข้างนึงเลยข้างนึงไม่มีอะไรเลยมันเป็นยังไงมันไม่มีความรู้สึกแล้วแกก็ลุกไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้แกก็ไปไหนก็ต้องให้อาเจ๊พยุงพาไปอย่างเงี้ยความพยายามแกเพราะว่าแกใจแกสู้ไงความพยายามแกใจแกสู้แกก็เลยนี่ไว้มันขึ้นอยู่กับกำลังใจอ่ะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนแล้วเราจะช่วยใครล่ะใช่ไหมใช่ครับไปกับพระเซาลินต้องฟื้นให้ได้ต้องฟื้นให้ได้อ๋อพอมาดูรูปเก่าๆนี่ต้องฟื้นให้ได้ถามเมียว่าฉันต้องฟื้นให้ได้ฉันต้องเดินให้ได้เพราะที่เที่ยวฉันมีเยอะเราจะเดินทางไปด้วยกันตามคนเบิกทางมันพูดเกี่ยวเลยฟื้นได้เลยอันนี้คือเบาหวานใช่ไหมไม่ใช่มันกัดฮะรองเท้ากัดที่ประเทศพม่าที่เราไปที่บินพม่าที่ผมอัดพี่เนาะใช่ใส่อัดยาอะไรให้นะนั่นแหละอันนี้คือภาพเป็นเบาหวานใช่ไหมเบาหวานมันจะเปื่อยอย่างนี้ใช่ไหมใช่เบาหวานมันเจาะแก้มในสกัดหน่อยเดียวกัดมันเราดูภาพดิไปเรื่อยๆนี่คือภาพเบาหวานใช่มันก็คือไม่มันก็มีหลายคนเนี่ยนะที่เขาเป็นห่วงเรานะคนนู้นราคาเท่านี้ราคาผมไม่เกี่ยงต้องเกี่ยงว่าจะหายไหมผมก็คนนั้นจะส่งมาให้บอกใจเย็นเดี๋ยวขอเป็นแผนปัจจุบันก่อนก็เลยรักษาไปให้มันไปแต่พอคุณปู่โทรมาว่าเอานี่ลองดูถ้าตายจะบวชให้เพราะเฮ้ยมันพูดแปลกกับคนอื่นไง เอาวะไหนกูมีคนบวชให้แล้ววะก็ เลยกินดูพอกินไปแรกๆก็มันเขาเรียกว่าไม่ยังไงล่ะคือมันคล้ายๆกับมันไปปรับความสมดุลของเม็ดเลือดเราอะว่าต้องมันคือมันของเก่ามันเน่ามานานหรืออะไรประมาณนี้นะในความรู้สึกเรานะที่มันจะบีบเหมือนกับเราบีบน้ำกะทิอะคือไม่ให้มันมีกากอยู่ให้เป็นน้ำกะทิล้วนๆอะให้มันสามารถทานได้เลยอะประมาณนั้นคือจะไม่มีผงมีอะไรประมาณนี้ที่เรากินเข้าไปมันก็ยิ่งทำให้เราอึดอัดเหนื่อยแล้วก็ขาตึงหมดเลยทุกอย่างเพราะช่วงประมาณ 4-5 วันแรกนะจะเป็นแบบนั้นถ้าคนไหนธาตุหนักก็จะไม่เป็นอะไรแต่ผมหนักเหมือนกันแต่ว่าผมอัดไปเยอะพอได้สักอาทิตย์กว่าเนี่ยมันจะออกเหงื่อออกท้องเสียนะท้องเสียแล้วก็ออกตาพอหลังจากนั้นออกไปผมก็กินเพิ่มไปอีกเหมือนกันกินเหมือนปกติแต่จะเพิ่มเม็ดขึ้นเป็นวันละ6เม็ดเช้า2เย็น4ก่อนนอนเช้ามาซัดเลยของว่างซัดเลยแล้วก่อนนอนไอ้ที่มันแดงมันเหมือนเค้าเรียกอะไรเหมือนคนแคะผงตามันเบาตาสมองที่เราเคยคิด
มันก็คือเรานอนอิ่มไงพอพัดไปสี่เม็ดหลับแน่ไม่ต้องห่วงหลับเออเราเหมือนเราได้พักผ่อนแบบอยู่ในโดมหนึ่งโดยที่มีข้างนอกในวิวสวยประมาณนั้นมันจะอารมณ์ประมาณนั้นก่อนที่จะมากินไอ้ตัวนี้นะครับผมเบาหวานนี่300กว่าตรวจครั้งสุดท้ายแล้วก็ไขมันเส้นเลือดความดันนี่จะอยู่ประมาณ100-180ตัวบน180ตัวล่าง100กว่าประมาณนี้แล้วก็เป็นโรคไขข้อและสุดท้ายสุดเลยเนี่ยคือเส้นสมองตีบเส้นสมองตันประมาณนี้4-5โรคเต็มอยู่ในตัวเราเนี่ยพอจากนั้นก็เริ่มมากินแบบไม่ใช่กินแบบเหมือนนั่งในห้องแอร์จิบกาแฟผมกินแบบฐานฝึกใหม่ๆครับอัดมันเข้าไปทำไงจะแข็งแรงอัดเต็มที่ตรงเวลาทุกวันแล้วมันก็ทำให้เราเดินได้แข็งแรงโรคที่หนักที่สุดเส้นสมองตันครับแขนขาเนี่ยมันอ่อนแรงแขนเนี้ยตอนที่เป็นใหม่ๆเนี่ยยกแบบตั้งฉากกับพื้นนี่ไม่ได้เลยมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดแขนมันอยู่อย่างนี้แขนมันจะตกหมดเลยทุกอย่างแต่ผมเริ่มนี้ปุ๊บตัวทุกวันเนี่ยผมสามารถเอียงเป็นเดินตามเข็มนาฬิกาได้เลยเข็มวิเข็มนาทีได้เลยเมื่อก่อนยกปุ๊บพอจะเข้าป่ายมันหล่นมา6 โมงเช้าทันทีเลย6 โมงเย็นทันทีเลยเดี๋ยวนี้มันคือเราสามารถบังคับไอ้ที่มันเป็นนี้ได้หมดเลยตามที่ใจที่เราสั่งได้ก็ยังไม่ถึงกับ100มันอยู่ประมาณ80-95%จะไปกราบแม่ก่อนแม่ที่แม่เฝ้าในช่วงที่ป่วยแล้วก็คนนี้รักสุดร้องอย่างแม่คนนี้จะเป็นคนผู้ดูแลส่วนแม่น่ะจะดูแลตลอดป่วยแล้วไปเฝ้าที่โรงพยาบาลเป็นเดือนเกือบเดือนนะครับไม่เชื่อเขาคิดว่าเอ้ยมึงอ่ะเป็นปีถึงจะเป็นปีไม่ใช่เดินได้อย่างนี้นะแข็งแรงไงเขาบอกเป็นปีต้องใช้ไม้เท้าเพราะทุกคนที่ผ่านมาเขาบอกว่าเป็นแบบนี้หมดเลยขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ตอนที่ป่วยหนักนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังมาเรื่อยๆในการป่วยเพราะมันเริ่มดีขึ้นการอินสติฟตัวเองมันเริ่มดีขึ้นเยอะมากเลยครับแต่ที่ขอบคุณมากที่สุดคือตัวนี้ครับของเขาดีจริงขอบคุณที่ให้ร่างกายผมกลับมาคืนแล้วก็ไม่มีใครต้องการที่จะล้มป่วยสิ่งสำคัญที่สุดของทุกท่านที่ผมจะให้กำลังใจนี่คือการจิตใจกับการครองชีวิตให้สมดุลกันครับอย่าไปเวอร์คุณอายุคุณแข็งแรงอายุน้อยนี่คุณบอกว่าไม่มีทางเป็นอะไรแต่ทุกวันนี้ครับอายุไม่เกี่ยงแล้วครับมันจะเป็นหมดคุณต้องมีกำลังใจในการทำงานคุณต้องมีกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิตและอีกอย่างนึงที่ทำให้โรคนี้เกิดขึ้นคือคงเครียดคุณเวลางานให้อยู่วางไว้ที่โต๊ะอย่าไปคิดบนที่นอนน่ะเขาไว้สำหรับนอนพักผ่อนต้องตัดตัวนั้นให้ได้ครับถ้าคุณตัดไม่ได้คุณจะเป็นเหมือนผมเปื่อยแล้วทุกอย่างดีขึ้นกระดูกดิกได้ปกติที่มันคำพร้ำมันคือหนาวมันไม่ได้เป็นแล้วตอนที่เป็นเบาหวานมันจะบวมหมดเลยนิ้วมันจะบวมรองเท้ามันจะกลมหมดเลยตอนนี้แห้งหมดแล้วไม่มีอะไรเบาหวานอยู่เกือบปกติร้อยประมาณ135เกือบปกติแล้ว135แล้วก็ความดันปกติอะไรอากาศในเลือดออกซิเจนในเลือด98ปลาคั่วไม่ใช่ปลาไหลนะแม่ไม่ใช่กินกินแม่ปลาจ้ะร้อยก็ร้อยก็ไปลองทำดูก่อนเผื่อคนไหนชอบเผ็ดโอ้ผัดคั่วใส่ไปเลยนี่แม่จะใส่เป็นบุญกับพริกอ่ะเป็นกับปลาครับใส่ไข่ลูกเดียว
อ้าวชิมได้บ่เพิ่นสิกินกลางคืนก็อธิษฐานขอให้ลูกข้าพเจ้าให้ทุกอย่างมันเป็นการเวลาที่มันมนุษย์เรามันได้มีการบอบช้ําแล้วก็ฟื้นขึ้นมาในความบอบช้ําแล้วชีวิตมันมันแข็งแกร่งกว่าเก่าในเรื่องที่มันผ่านมาทีนี้เราเมื่อเราเจอปัญหาปุ๊บเราจะรู้ว่าเราผ่านสิ่งที่เลวร้ายมาแล้วต่อไปนี้เราก็จะสร้างความดีเพื่อยื่นสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตอนแรกผมคิดว่าเหมือนปกติธรรมดาเหมือนไม่น่าเป็นอะไรเยอะแต่พอไปเห็นจริงๆแล้วผมร้องไห้ในใจเลยครับคือเห็นพี่เดินไม่ได้ต้องมีคนพยุงต้องรู้สึกถ้าบ้านนอกเราก็จะเรียกว่าเป็นน้ำตาตกในอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่คิดว่าพี่จะเป็นเยอะอะไรเงี้ยไม่เชื่อพ่อเห็นหลานถามออกขับมาเองแม่เป็นปู่เขาเนี่ยโอ้กอดหลานเลยโอ้กอดหลานเลยว่ะโอ้โหเดี๋ยวกูได้หลานมาคืนเลยเว้ยเก่งเก่งไปเชื่อดีเดี๋ยวเขาทำบุญทำกุศลเนาะพอจะนี่แหละเขาก็ขับรถทักทายกันในหมู่บ้านอย่างนี้แหละครับไปทักรถขับรถเยี่ยมญาติแล้วตอนนี้ครับผมขับรถเยี่ยมญาติสบายสบายเพราะเขาเคยไปเยี่ยมเราตัวเองสมบูรณ์ที่สุดและวันที่ตัวเองล้มลงไปนั้นน่ะวันที่ตัวเองบอกว่าไม่คิดเลยว่าร่างกายฉันจะเป็นอย่างเงี้ยเล่าวันนั้นให้ฟังหน่อยมันพูดไม่ออกการที่อยู่ดีๆเราวิ่งเหาะได้บินพารามอเตอร์ได้ทุกอย่างแต่จู่ๆเรามานอนตัวแข็งคือหัวใจมันไม่มีแล้วล้มละลายในความคิดในกำลังใจทุกอย่างมันจบสิ้นเลยมันไม่บอกเราเลยเหรอว่ามึงจะพิการแล้วนะพรุ่งนี้ไม่บอกไม่มีบอกไม่มีเข้าฝันเอ้ยพรุ่งนี้มึงจะเดินไม่ได้นะไม่มีใครบอกล่วงหน้าเลยไม่มีก็นอนดูโทรทัศน์แบบไม่ใช่นอนแบบคนทุกยากนะนอนห้องแอร์เย็นสบายฉ่ำมีอาหารการกินพร้อมทุกอย่างตื่นเช้ามาตีสามสี่ห้าทีที่ขวาขยับไม่ได้เลยเนี่ยพอนั้นเราผมถึงเห็นสัจธรรมของชีวิตว่าคนเราที่อยากมีอยากได้เกินเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยเพียงแค่เราตั้งสติเอาแค่พออิ่มพอกินพออยู่ทุกอย่างมันจะสบายใจแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บจะไม่เข้าหาเพราะเราไม่ได้คิดอยากรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านก็คือวันที่ล้มปุ๊บลงไปวันแรกลืมตาขึ้นมาตอนตีสามตอนนั้นอาการมันเป็นยังไงปวดท้องเยี่ยวก็เหมือนเราจะลุกไม่เยี่ยวปกติแหละก็มองเห็นขากับแขนสองข้างก็อยู่คู่กันเราเพราะเรานอนไงเราจะขยับมันเพื่อจะลุกไปเยี่ยวสั่งยังไงมันก็ลุกกระดิกทำยังไงตอนนั้นทำไงแขนนี่ไม่ใช้ได้ขานี่ไม่ใช้ได้ก็มองเห็นโทรศัพท์อยู่จับไปเอาโทรศัพท์เอาไม่ได้ก็ดันพื้นตัวเองแล้วเอียงอย่างเงี้ยก็เหมือนหมาโดนรถเหยียบอ่ะเพื่อจะหนีตัวรอดอ่ะแบบนั้นแหละตึ๊กไปพอไปเสร็จหยิบโทรศัพท์ข้างบนไม่ได้ไม่ถึงเพราะมันไม่สามารถลุกได้ก็นั่งทำคือตอนแรกคิดว่าเป็นโรคเหน็บชาข้างเดียวก็ขยับตัวบีบเป็นชั่วโมงบีบจนเอาเมื่อไปดึงกับคานที่ข้างออฟฟิศอ่ะดันตัวเองขึ้นได้แล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรนะไม้เท้าเหล็กน่ะที่เอาไว้ทำงานอ่ะดันใส่ไหลไปแล้วก็ไปห้องน้ำไปเที่ยวก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะก็คิดเป็นชายเฉยพอเสร็จแล้วก็นั่งกินกาแฟให้เสมียนชงกาแฟให้กินลองยกมือขวาดูตกปังเลยมันหยิบไม่ได้อันนี้เริ่มรู้แล้วพอมันสองชั่วโมงแล้วไงมันไม่ใช่เหน็บชาธรรมดาแล้วมันต้องเป็นอะไรสักอย่างก็เลย บอกลูกให้มารับไปหาหมอเที่ยง12นาทีเที่ยง22นาทีไปถึงโรงพยาบาลหมอเคลียร์พื้นที่แล้วก็ส่งเข้า ICU CT สแกน
ถึงรู้ว่าเส้นเลือดในสมองตันก็จากนั้นมาก็เดินไม่ได้ไปไหนต้องเข้าปีกเนาะไปไหนต้องเข้าปีกหมดเลยหิ้วสองปีกไปเลยลากขาไปอะหนักหรืออะไรเราจะรู้ได้เลยครับน้องก็พาแม่ไปแต่นี้เราในใจก็คิดแค่เพียงว่าก็แกก็เข้าโรงพยาบาลก็คงจะหายแล้วเดินได้หรือคุยกับเราอะไรเหมือนชาวบ้านเขาเป็นธรรมดาอะไรแต่เราเห็นจริงๆเรามันสวนทางจากที่เราคิดไว้ว่าเรากลับกันเลยครับคือแบบใจหายเลยพอเห็นน่ะคือวินาทีนั้นในความคิดพี่คิดอะไรอยู่เมื่อตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้แล้วฆ่าตัวตายไม่ได้คิดอะไรอื่นเลยคิดว่าคือความเราคิดว่ามันลำบากลูกเมียแม่พี่น้องใครมาทุกคนเนี่ยตายดีกว่าตายก็คือพูดง่ายเอาปืนมาเรียบร้อยแล้วแหละถึงไงก็ไม่อยู่หรอกเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกพูดน่าตายไปเลยวินาทีนั้นวินาทีนั้นคือร้องไห้คนเดียวแล้วก็เอาปืนที่ดูเลยยิงจะยิงตัวเองพอดีมันแขนนั้นไปโดนรีโมทแขนข้างที่มันยังใช้งานใช้งานได้เนี่ยรีโมทอยู่ข้างตัวใช่ไหมเพราะเรานอนหงายเราก็จะยิงตัวเองอย่างนี้เสร็จแล้วมือไปโดนรายการไอ้ช่องอินเดียเนี่ยนะมันขึ้นรายการชีวิตไม่ทินหวังก็เลยนอนดูมันเออไว้หายเชี่ยนี่เป็นมากกว่ากุย สู้ก็ไอ้ชิบมันขนาดแขนขามันไม่มีมันจะกินข้าวได้เลยมันหนีบอย่างเงี้ยกินไอ้ชิบกูครบทุกอย่างเลยว่ะมันใช้ไม่ได้ขาในกูแขนในกูใช้ได้ปืนใส่กระเป๋าแล้วผมก็ทำไงวะที่นอนอยู่ตรงนั้นที่นอนมันสูงประมาณนี้ใช่ไหมที่เรานอนผมก็ปากกัดที่นอนเข้าไปแล้วก็ดันตัวเองขึ้นให้ได้มันต้องทำได้แล้วทำไม่ได้กูตายดีกว่าใช้เวลาประมาณเกือบ20 นาทีเสือกสนเสือกเหมือนปลาเสือกหาน้ำอ่ะขึ้นไปนอนบนที่นอนได้หลับไปเลยคืนนั้นสบายใจมีความสุขว่าก็ชนะใจได้ระดับหนึ่งแล้วคำว่านรกบนดินเนี่ยมีเยอะแล้วมีเยอะไม่ใช่ตกเฉพาะเราคนเดียวคนรอบข้างตกหมดเลยเพราะต้องมาดูแลเราทีนี้การที่จะฟื้นจากนรกได้เราต้องช่วยเหลือตัวเองทำยังไงกลับมาแกร่งให้ได้เหมือนเดิมเพิ่งไม่นึกไม่ฝันเลยว่าลูกจะขับรถมาถึงบ้านที่เขาก็ถามยายน้อยกลับมานี่จ้าว่ะผมว่าก็เห็นภาพมูนันแล้วไม่น่าเชื่อไม่มีใครเชื่อคนเฒ่าแกอยู่เป็นซิปแกก็มาดูหลานกันโอ้ยแกอึ้งหมดเลยทุกคนอึ้งหมดเลยเนาะอึ้งคิดว่าไม่รอดไม่รอดบางคนเขาก็ว่าโอ้มันจะหายไหมโอ้โหนี่ไปเลยแต่ฉันแต่ในจิตใจแม่เนี่ยคิดเอาเถอะอะไรจะเกิดก็เกิดก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าของเขาสมมติเราจะกำมือใช่ไหมแขนนี้มันจะเร็วแล้วแต่แขนนี้มันจะเป็นแบบนี้มันจะช้าเหมือนภาพสโลโมชันอ่ะมันตื้อทีนี้เราจะทำไงวะแต่แล้วขาตัวเนี้ยเวลาเรายกอ่ะมันแบบนี้แต่เนี้ยพอกินเข้าไปแล้วมันเนี่ยอย่างนี้ได้เลยอย่างนี้อย่างนี้ได้เลยครึ่งซีกขวาทำอะไรไม่ได้เลยแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าอีกอาการแบบนี้ไม่6ก็1ปีไม่6เดือนก็1ปีที่จะแค่ประคองตัวเองได้ประคองเดินเหมือนคนพิการนะครับคือลุกเดินจากที่นอนได้แต่หมอเขาก็มีโจทย์บอกว่าถ้าหายถ้าอาการที่รักษาได้หายมันก็จะเดินได้ประมาณนี้แต่สำหรับผมก็คืออัดมันเต็มที่ในการสร้างร่างกายให้มันแข็งแรงสู้กับมันจากที่หมอบอกว่า6เดือนถึง1ปีผมเดือนครึ่งผมลุกเดินได้ครับแล้วยาตัวนี้เข้าไปช่วยตัวนี้ครับเข้าไปช่วยเป็นคนแผลเป็นมีความดันด้วยกินได้ไหมเข้าไปช่วยพอเข้าช่วยเสร็จมันเสริมแล้วรู้สึกว่าการที่เรา
ทำแบบนี้มันทำให้หายเร็วแล้วสามารถเดินเร็วแล้วทำอะไรที่มันตามใจได้คือว่าอย่างเราจะวิ่งออกกำลังกายเนี่ยเรายังวิ่งไม่ได้แต่เราเดินเร็วได้เราเดินเร็วได้เราโยกย้ายไถ่พวกได้คือเต้นได้ เต้นได้ยกมือเต้นตามจังหวะเพลงได้ตอนนี้ให้โชว์ไหม เดี๋ยวก็โชว์ก็ได้โชว์ลองโชว์ดิ เนี่ยตอนแรกจะเดินอย่างนี้อย่างนี้พอเดี๋ยวนี้ได้เลยครับตอนนี้ได้แล้วยกได้สบายเลยตอนนี้สามารถเต้นระวงได้แล้วครับตอนนี้สบายสบายมาลองซิ่งก็ได้แล้วครับตอนนี้ยกขาเดียวยกขาเดียวได้ครับยกขาอีกขาหนึ่งอีกขาหนึ่งก็ได้ครับกลางไปเนี่ยพลิกเป็นมีดได้เลยครับอย่างนี้ได้แล้วครับปกติแขนปกติขามันจะเหลืออีกนิดเดียวมันจะอ่อนนิดเดียวตรงนี้มีอ่อนอยู่หน่อยเดียวอีกไม่เกิน1เดือนผมจะกลับมาใช้สปีดโดยการแบกเครื่องแล้วบินพารามิเตอร์ได้ครับ ยาตัวนี้ผมกินแล้วผมหายเร็วแล้วผมมีพลังใจและพลังกายที่ดีผมเลยจะมอบให้แม่ผมเพื่อให้แม่ผมแข็งแรงอยู่ผมสักอีกสัก100ปีครับ ไม่ถึงก็ได้ครับ25ปีก็ได้อีก25ปีข้างหน้า70บวก25นะครับโอ๊ยตายแล้วนะแม่ชาตินี้มันจะตายหรอกแม่นะลูกได้ลูกได้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองกับลูกไม่มีสุขภาพแข็งย่อเข่าได้แล้วหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยพบแต่สิ่งที่ดีๆเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพแข็งแรงไปเนื้อไปตายมีกินมีใช้ตลอดได้ลูกเด้อประตูโมมานขอให้ขาดเก็บขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆเกี่ยวแหวนเงินทองเงินทองขอให้ไหลมาเทมาเพิ่มไม่พูนเกื้อกูลนุ่นสุงตลอดกาลและนานเทินเลยลูกเด้อโมทนาสาธุเด้อให้เจริญรุ่งเรืองไปกล่าวไปทั้งนั้นขอให้พากันพบแต่บ่อเงินบ่อทองเด้อลูกเด้อเดี๋ยวจะหาว่าเป็นรถรีโมทครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูซิว่าในการขับรถของเขาเป็นยังไงตามไปเลยไปไระวังรถด้าระวังเว้ยเว้ยโอ้วิ่งได้เว้ยวิ่งได้เว้ยวิ่งได้แล้วเว้ยกลัวตายเว้ยกลัวตายกลัวตายไม่วิ่งเอาทุนตัวเองครับเป็นทุนที่เราไปเอาทำมาหากินต่างจังหวัดโดยการไปรับจ้างรับเหมาอะไรพวกนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราทำธุรกิจก็เอาส่วนหนึ่งของเราที่ทำทุกเงินที่ทำธุรกิจไปซื้อสีจำนวนนี้มาเพื่อจะมาทาสีแล้วทำความเจริญให้หมู่บ้านเราครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ให้ความร่วมมือครับผมเนี่ยทำครับก็มาถ่ายแล้วก็ช่วยเขาทำหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยมัวแต่พูดทาสีช่วยเขาก่อนเดี๋ยวจะได้เข้าไปในพื้นที่พร้อมๆกับเสียเขาครับหลังจากความตายที่ผ่านพ้นมาแล้ว